อันนี้คือนานแค่ไหนอันนี้คือไกลแค่ไหนส่วนจัมเปอร์จำไว้ว่าชิดริมครับชิดบนครับชิดขอบไว้สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับ HESR 501อันนี้จะมาบอกแบบละเอียดเลยนะครับจริงๆผมเคยทำคลิปวิธีใช้ไปแล้วแต่วันนี้จะมาสอนว่าการใช้งานของมันไอตัวค่า2อันเนี้ยที่มันไว้ปรับตรงเนี้ยมีไว้ทำไมและจัมเปอร์ควรจะอยู่แบบไหนนะครับเบื้องต้นผมก็จะเล่นให้ดูก่อนอันนี้คือเซนเซอร์ที่จับไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์นะครับผ่านมันก็จะส่งสัญญาณไปให้อะไรก็ได้ที่เราตั้งไว้อันนี้ตัวอย่างของผมก็จะจากตัวนี้เวลามีมีคนผ่านก็จะส่งสัญญาณให้รีเลย์ก็จะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้จากฐานก้อนนี้มาให้หลอดไฟดวงนี้ติดนะครับโดยมีตัวต้านทาน1ตัวนี่นะครับผมก็เอามือผ่านเห็นมั้ยครับก็จะจ่ายไฟให้ส่วนฐานก้อนนี้2ก้อนนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟให้กับ HCSR 501นี่กับรีเลย์นะครับฐานตรงนี้อันนี้ไม่มีการเขียนโปรแกรมเลยนะครับคือใช้งานแบบเพียวๆเลยอะสิ่งที่จะบอกคือการที่เราเอามือไปอย่างเงี้ยจะให้ไฟดวงนี้ติดนานๆหรือว่าติดแป๊บเดียวแบบเนี้ยมันเซตที่ตรงไหนจริงๆมันหัวใจหลักมันอยู่ที่อันซ้ายครับอันซ้ายส่วนอันขวาคืออะไรอันขวาคือระยะที่จะจับวัตถุที่ผ่านหน้าครับอันเนี้ยมันจะ default เริ่มต้นที่3เมตรถึง7เมตรเราอยากให้มันจับวัตถุไกลแค่ไหนเราก็หมุนตัวนี้นะครับอันนี้คือไกลแค่ไหนส่วนตัวเนี้ยหมุนว่าให้หลอดไฟดวงเนี้ยให้ส่งสัญญาณหาอะไรสักอย่างเนี่ยนานแค่ไหนนึกออกนะครับอันนี้คือนานแค่ไหนอันนี้คือไกลแค่ไหนส่วนจัมเปอร์จำไว้ว่าชิดริมครับชิดบนครับชิดขอบไว้อีกอันก็มีค่าอีกอย่างครับแต่ว่า อยากให้จำง่ายๆคือชิดขอบเอาอย่างนี้ดีกว่าอีกอันมันคือการส่งสัญญาณแบบเป็นระยะหรือเป็นชุดอะไรแบบนี้นะครับสองอันเนี้ยแต่เท่าที่ผมใช้นะผมว่าริมขอบไปครับมันใช้อยู่แค่นี้ครับนี่ริมขอบส่วนการหมุนเซตให้ด้านสี่เหลี่ยมอ่ะชี้เป็นแบบนี้นะครับชี้เป็นตามไขควงผมให้เอียงขึ้นทั้ง2อันถ้าเอียงขึ้นทั้ง2อันอ่ะคือค่าจะ default เริ่มต้นที่เป็น0นี่นะครับผมเอียงขึ้นไว้ทั้ง2อันเอียงขึ้นแบบนี้เอียงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วการส่งสัญญาณของมันอ่ะมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ3วิ3วินาทีสังเกตถ้าผมไปเงี้ยปุ๊บจะส่งสัญญาณให้รีเลย์ประมาณ3วิหลอดไฟดวงเนี้ยจะติดอยู่ที่3วินาทีนะครับถ้าเริ่มต้นส่วนระยะก็จะเริ่มต้นไกลสุดที่3เมตรผมเอามือใกล้มันไม่ถึง3เมตรมันก็จับได้อยู่แล้วเห็นไหมครับแล้วก็จะมีหน่วงมันจะหน่วงระยะอยู่ประมาณ3วินาทีเหมือนกันกับสมมติมันจับครั้งเนี้ยปุ๊บแล้วผมให้มันดับแล้วผมเอาไปใหม่เนี่ยมันยังไม่เจอเห็นไหมครับมันต้องประมาณ3วิมันถึงจะเริ่มจับสัญญาณอีกครั้งทุก3วินาทีมันก็จะจับไปเรื่อยๆเนี่ยครับถ้าผมไปนี่เห็นไหมผมเอามือไปเนี่ยมันไม่ยอมจับแต่ถ้าเลย3วินาทีมันก็จะเริ่มหาวัตถุที่อยู่ขวางหน้ามันแล้วอันนี้คือการใช้ตัวนี้นะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูว่าให้หลอดไฟติดนานขึ้นอันนี้ผมไปปุ๊บหลอดไฟติดประมาณ3วินะครับถ้าสังเกตคราวนี้ผมลองปรับตัวนี้ตัวที่ผมบอกว่าทำให้ส่งสัญญาณมากขึ้นผมหมุนมานิดนึงนะครับเอาไปผ่านปุ๊บสังเกตหลอดไฟครับมันจะติดนานขึ้นเห็นไหมครับติดนานขึ้นแล้วแต่ว่าจะกี่วิก็ขึ้นอยู่ว่าเราหมุนไม่มากแค่ไหนจากการหมุนเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเทสสุดนะครับบางคู่มือบอกว่าหมุนไปได้หมุนไปสุดเนี่ยมันจะส่งสัญญาณนานประมาณ5นาทีหรือบางคู่มือก็บอกว่า10นาทีอันเนี้ยผมก็ยังไม่เคยลองก็ยังไงใครลองก็ลองเทสดูก็ได้ครับว่าให้มันหมุนไปสุดเนี่ยนานเท่าไหร่ผมขี้เกียจเสียเวลาผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอยากให้มากขึ้นผมก็บิดมากขึ้นบิดมากขึ้นไปอีกอ่ะผมลองเอามือไปผ่านปุ๊บเนี่ยหลอดไฟก็จะติดนานขึ้นอย่างคนที่เอาไปใช้อะครับอย่างการส่งสัญญาณอย่างเงี้ยเช่นเอาไปใช้เกี่ยวกับให้หลอดไฟที่มีกำลังไฟมากกว่านี้ก็ได้12โวลต์หรือว่าเป็นหลอดไฟใหญ่ๆรีเลย์เนี่ยมันสามารถจ่ายไฟได้ถึง220โวลต์เลยนะครับเอาเป็นเปลี่ยนหลอดไฟที่เปลี่ยนฐานก้อนเนี้ยเป็นไฟ220โวลต์ก็ใช้ไฟบ้านได้เลยประมาณนั้นเลยนะครับหรือว่าใครจะเอารีเลย์ไปจ่ายอะไรอะอย่างเช่นโซลินอยอะไรนะที่จ่ายน้ำอ่ะมิเตอร์น้ำอ่ะที่ให้น้ำไหลผ่านก็ได้ตัวนี้ก็สามารถใช้รีเลย์ได้หรือว่าอย่างเราเห็นง่ายๆก็ในห้างสรรพสินค้าครับที่ให้น้ำมันไหลเวลาเราล้างมือก็ใช้ตัวนี้ได้
เอาจะทำเป็นประยุกต์ใช้แบบให้น้ำมันไหลให้อะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีการจ่ายไฟก็ให้มันทำงานอย่างเงี้ยครับก็ลองดูนะครับอันนี้ผมก็จะอธิบายตัวเนี้ยแบบค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับยังไงก็ลองดูคลิปนี้ครับจะเข้าใจตัว HCSR501 มากขึ้นส่วนอีกตัวนึงที่คนก็สงสัยอยู่มันจะมี HCSR04 อีกตัวนึงอันนั้นน่ะมันจะวัดเป็นระยะเลยครับว่าห่างกี่เซนติเมตรแล้วถึงให้ทำอะไรอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเนี้ยมันผมว่ามันน่าจะใช้งานง่ายกว่าแล้วไม่ต้องเขียนโค้ดเลยก็สามารถใช้ได้อย่างเนี้ยเอาไปประยุกต์ใช้เป็นหลายอย่างครับแล้วแต่หรือถ้ามีคำถามก็สงสัยก็พิมพ์สอบถามมาครับก็ถ้าว่างก็จะทำคลิปอะไรเพิ่มขึ้นไปครับงั้นก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามเพจ Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าสนใจในสินค้าทั้งหมดที่วางอยู่บนโต๊ะนี้ผมก็มีขายอยู่ใน Shopee นะครับก็สนใจก็เข้ามารับชมแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับ